ตอนนี้เราไปคุยกับคนนี้ดีกว่านะที่มีนัดหมายกันไว้นะครับคุณช่อพันธิกาวณิชจากคณะก้าวหน้าวันนี้คุณช่อกลับมาอยู่กับเรานะตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับคุณช่อครับสวัสดีค่ะครับนี่วันศุกร์ท่านผู้ชมคิดถึงใหญ่แต่ไม่เป็นไรบอกวันนี้คุณช่อต้องการมาแน่ๆนะฮะแล้วก็ขออภัยจริงๆสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าใจว่าภารกิจยุ่งนะแต่ว่าท่านผู้ชมเราเข้าใจบอกไม่เป็นไรสำหรับคุณช่อรอได้เสมอนะวันนี้คุณช่อกลับมาแล้วนะฮะผมเอาเรื่องแรกที่อยากชวนคุณช่อคุยนะครับก็แน่นอนแหละให้เข้ากับหัวข้อเราวันนี้30ปีพฤษภาธมินอยากชวนคุณช่อมองในวาระนี้ครับ30ปีจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคุณช่อมองว่าการเมืองไทยมันเดินไปแบบไหนมันก้าวหน้ามันถอยคือมันเป็นไปมากขึ้นหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นเนาะเราพูดมาในทุกวาระทุกโอกาสอยู่แล้วนะคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการเดินทางนะคะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้ได้ประชาธิปไตยมาในวันที่24มิถุนายน2475นะคะนี่เดี๋ยวก็จะครบรอบอีกแล้วนะคะจะใกล้ร้อยปีแล้วเนี่ยวันนั้นไม่ใช่วันที่เราได้ชัยชนะมาวันนั้นเป็นวันที่ปักหมุดแรกของการต่อสู้เพื่อ democratize หรือว่าทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะคะมันคือจุดเริ่มต้นซึ่งก็ไม่ใช่จุดแรกอีกจริงก็มีการสู้กันมาหลายยกก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6เป็นต้นมานะคะทีนี้หลังจาก2475เป็นต้นมาเนี่ยมันผ่านการต่อสู้มาเยอะนะคะการเดินขบวนครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นตั้งแต่2490 2500หลายระลอกผ่าน14ตุลาผ่าน6ตุลาพฤษภาธมินเนี่ยเป็นหนึ่งในสายธารของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าไงดีตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เอางี้ดีกว่าเราจะต้องพูดว่าตอนรัฐประหาร57เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่ารัฐประหาร57เนี่ยนำแล้วก็รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันนำพาประเทศไทยนั่งไทม์แมชชีนกลับไปปี2535ทำไมมันถึงเป็นการนั่งไทม์แมชชีนกลับไปปี2535เพราะว่ามันเป็นการกลับไปสู่โจทย์ของปี2535และกลับไปสู่การใช้อำนาจรัฐหรือวิธีคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายชนชั้นนำที่เหมือนปี2535ก็คือตอนนั้นในขณะที่ประชาชนต่อสู้ว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมก็คือนอกจากกลไกการรัฐประหารแล้วก็ยังใช้การประนีประนอมระหว่างชนชั้นนำเองนะคะซึ่งมันทำให้มันก็ประเทศมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายืนยันว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช้เวลาสั้นเป็นเวลายาวนานและเป็นการเดินทางที่เป็นสายทานต่อเนื่องกันนะคะก็จะต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็เป็นสายทานที่วนเป็นน้ำวนมากไปนิดหนึ่งนะคะจาก35มาถึง57มาถึง65เนี่ยวนเป็นวังน้ำวนใส่ชนวนเชี่ยวไม่ไปไหนเลยนะคะกลับมาสู่โจทย์แบบเดิมแล้วก็การจัดการปัญหาแบบเดิมๆของชนชั้นนำนะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความหนักใจเหนื่อยใจท้อแท้ใจให้กับการต่อสู้ของฝั่งประชาชนอยู่มากเหมือนกันนะคะแต่ช่อเชื่อว่าจาก2535มาถึง2565เนี่ยแม้ว่าโจทย์ยังเป็นโจทย์แบบเดิมคือเรายังต้องมานั่งต่อสู้กันว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นอ่ะอย่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะคะนายกมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยหมายถึงว่านายกเป็นส.ส.นะคะไม่ใช่นายกที่มาจากการแต่งตั้งของส.ส.บวกส.ว.ที่ตัวเองตั้งขึ้นมานะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่โจทย์ดั้งเดิมโจทย์คลาสสิกอย่างเป็นเรื่องนี้อยู่ชอบคิดว่าจาก35มาถึง65เนี่ยก็การเติบโตของภาคประชาสังคมผ่านการเจ็บปวดและเรียนรู้แล้วก็ไปไกลขึ้นจริงๆการที่โจทย์มันยังอยู่โจทย์เดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นการพยายามถอยหลังกลับและหยุดนิ่งอยู่กับที่ของฝั่งชนชั้นนำมาลุ้นนิยมมากกว่านะคะคือฝั่งประชาชนไปไกลมากแล้วแต่ว่าฝั่งชนชั้นนำที่เขายังกลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยยังพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยโจทย์แบบเดิมๆเราก็เลยยังต้องติดอยู่กับโจทย์เดิมของ2535อยู่ถ้าถามต่อไปแล้วว่าโจทย์นี้ที่คุณชอบมองมาบอกเรายังติดกับโจทย์เดิมเนี่ยแสดงว่าในแง่ของคนที่อยากจะเห็นการเมืองเราไปไกลกว่านี้ก้าวหน้ากว่านี้ตามที่หลายคนคิดเนี่ยเราก็ยังคงต้องสู้ต่อไปอ๋อแน่นอนเอาแน่นอนคืออย่างนี้นะ2535เนี่ยชอบไม่อยากพูดโดยใช้คำนี้จริงๆก่อนเข้ารายการชอบคิดเยอะมากว่าควรจะใช้คำว่าอะไรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย2535หลายๆคนบอกว่าเป็นชัยชนะเนาะชัยชนะนี่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนตายแล้วชนะนะคะแต่ว่า2535เนี่ยมันเหมือนจะชนะเพราะว่ามันเป็นการลงหลักปักฐานทางสังคมที่มีฉันทามติร่วมกันว่าทหารไม่ควรเข้ามายุ่งกับการเมือง
แล้วนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมานั่นคือชัยชนะและผลพวงจากการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนใน2535พฤษภาธรรมินใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกช่อยังคงยืนยันว่าต้องใช้คำนี้ค่ะว่ามันเป็นชัยชนะจอมปลอมพูดนี้ก็คือด้วยความเคารพต่อความสูญเสียของทุกชีวิตทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นในปี2535นะคะไม่ได้จะลดทอนความสูญเสียในครั้งนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ทำไมมันถึงจอมปลอมชอบคิดว่า2535เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ถ้าไม่เรียกว่าจอมปลอมเรียกว่าชนะแต่ไม่ยอมชนะเสียของเหมือนที่เขาชอบพูดว่ารัฐประหารแล้วเสียของอันนี้คือเป็นชัยชนะฝั่งประชาชนแบบเสียของก็คือเราเนี่ยคิดว่าชนะแล้วแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นการจบปัญหาแบบไทยๆคือการไกล่เกลี่ยนะคะไกล่เกลี่ยยังไงทุกคนก็จำได้ดีชอบต้องขอใช้คำของอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริว่าพฤษภาธมินเนี่ยไม่ใช่พฤษภาธมินมันไม่ได้ธมินค่ะมันเป็นพฤษภาไทยๆทำไมถึงเป็นพฤษภาไทยๆก็คือจบแบบไทยๆจบด้วยการที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระราชดำรัสต่อทั้งสองฝั่งเรียกไปเข้าเฝ้าไม่กล้าใช้ราชศัพท์ใช้ไม่ถูกนะเป็นว่าเรียกทั้งสองฝั่งคือสุจินดากับพลตรีจำลองเนี่ยไปเข้าเฝ้าใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วออกมาปุ๊บก็คืออ่ะจบเรื่องนานมาซึ่งรัฐบาลใหม่ใดๆนะคะแล้วก็ในขณะนั้นประชาชนก็รู้สึกว่าเราชนะแล้วแม่จ๋าเราโอ้โหนี่คือชัยชนะของประชาชนทั้งแม้ว่าจะสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อไปมากมายแต่ก็สุดท้ายก็เอาบิ๊กซูออกไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญมากๆที่มันจะทำให้เราชนะเด็ดขาดก็คือเราเชื่อแต่ว่าตอนนั้นสังคมไม่ยอมรับบทบาทของรัฐประหารและทหารในการเมืองอีกต่อไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เป็นตัวบทกฎหมายค่ะรัฐธรรมนูญ2540ดีหลายประการโอเคส่วนที่ไม่ดีมีอยู่บ้างแต่เราจะไม่พูดถึงในที่นี้มันจะนอกประเด็นนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ2540ดีหลายประการยกเว้นพลาดในเรื่องสำคัญที่สุดไปซึ่งจะจบปัญหาเรื้อรังสังคมไทยคือคุณไม่ได้จัดการปิดช่องที่ทหารจะเข้ามายุ่งกับการเมืองนะด้วยความรู้สึกว่าตอนนั้นเราชนะแล้วทหารจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วหรือเป็นการประนีประนอมกับฝั่งอนุรักษนิยมไม่อาจทราบได้ถามช่อคิดว่ามันไม่ใช่การจงใจมันไม่ใช่การหลงลืมไปหรือคิดว่าเราชนะแล้วไม่ต้องบัญญัติอะไรลงไปในรัฐธรรมนูญก็ได้ช่อเชื่อว่านี่เป็นการไกล่เกลี่ยมันเป็นพฤษภาไทยๆมันจบแบบไกล่เกลี่ยว่าไม่ต้องเช็คบินนะไม่ต้องอะไรนะแล้วก็ก็เนี่ยเราจะก้าวใหม่ไปข้างหน้าลืมความหลังฝังใจครั้งอดีตที่เราเคยฆ่าประชาชนตายไปร้อยๆมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไปสู่อนาคตที่สดใสกันนะคะสุดท้ายแล้วมันทำให้ทหารไม่ได้ถูกกำจัดไปจากการเมืองอย่างสมบูรณ์นะคะเมื่อฉันทามติของสังคมเปลี่ยนไปมีความพยายามในการปลุกเร้าประชาชนให้เชื่อว่าเมื่อถึงคราวคับขันรัฐบาลคอร์รัปชันมีการจับจ้วงสถาบันรัฐประหารยังเป็นทางออกที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยเมื่อเกิดการเร้าความรู้สึกนั้นกลับมาได้และไม่มีการปิดช่องในทางกฎหมายการรัฐประหารจึงกลับมาอีกครั้ง2535จึงเป็นชัยชนะที่จอมปลอมนะคะไม่เบ็ดเสร็จและพลาดไปอย่างน่าเสียดายแล้วทำให้เรายังอยู่ในวังวนของการรัฐประหารต่อเนื่องมาอีกถึง2ครั้งก็คือ2549แล้วก็2557ผมถามคุณช่อต่อในคำถามที่คนชอบถามกันเวลาครบรอบเหตุการณ์พฤษภา35ก็คือว่าคิดว่าประเทศไทยเราจะมีรัฐประหารอีกหรือไม่แล้ววันนี้นายกก็เพิ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าผมนี่ก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่ถามดูสิว่าทำไมวันนั้นต้องทำเนี่ยถามคุณช่อคำถามเดียวกันเนี่ยคิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมในการเมืองไทยมองเวลาที่คนเราถามว่าประเทศไทยจะมีรัฐประหารอีกหรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่เชื่อว่าจะมีรัฐประหารต่อไปอีกแล้วในประเทศไทยจะไม่เกิดคำถามนี้แน่ๆถูกต้องไหมคะใช่คำถามนี้เกิดเมื่อเราเชื่อว่าจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนชอบปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับคำถามนี้แล้วนะคะชอบขอเรียกร้องว่าเราควรจะต้องถามว่าเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นหากมีคนกล้าทำรัฐประหารอีกเราจะต้องทำอย่างไรนะคะและไปไกลกว่านั้นถ้าจะไม่ให้มีการรัฐประหารอีกต้องทำอย่างไรนะไปอย่างนี้เลยนะคะอย่าอยู่มีชีวิตอยู่กับการคาดเดาว่าภัยจะมาถึงตัวหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะเรามาทำไม่ให้ภัยนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีรับมือ worst case ก็คือถ้าสมมติมันป้องกันทุกทางแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะทำอย่างไรดีกว่านะคะ ประเทศนี้เนี่ยมีการรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งนะคะท
ทำไมถึงจะไม่มีครั้งที่14ถ้าเรายังไม่จัดการอะไรกับมันนะคะอยู่ดีๆมันไม่หมดไปเองแน่การแสวงหาอำนาจย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นที่มาด้วยว่าทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงต้องเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพแล้วก็ป้องกันการรัฐประหารนะคะเพราะว่าเราเชื่ออยู่เสมอว่าถ้าไม่มีการป้องกันอย่างเป็นระบบคุณแค่เชื่ออยู่ในใจแล้วก็ประนีประนอมแล้วเชื่อใจกับฝั่งอนุรักษ์นิยมว่าไม่ต้องเช็คบินไม่ต้องทำอะไรนะ เราเชื่อว่าทหารจะไม่กลับเข้ามายุ่งกับการเมืองอีกแล้วเนี่ยมันก็เวลาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นจริงและทำให้ชัยชนะและการสูญเสียของประชาชนที่นำมาสู่ชัยชนะนั้นเนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่เสียเปล่านะคะชีวิตเลือดเนื้อความเศร้าเสียใจของครอบครัวของเขามันเสียเปล่าเจ้าคิดว่า เราควรมารณรงค์นะคะเริ่มถามคำถามว่าจะเกิดรัฐประหารอีกไหมแล้วก็ถามไปเลยว่าถ้าสมมติเราไปถามผบ.ทบ.แบบนี้ก็ได้นะคะว่าถ้าท่านก่อรัฐประหารอีกครั้งเนี่ยพร้อมที่จะรับโทษตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นข้อหาล้มล้างการปกครองอย่างแน่นอนนะคะเวลาที่ไปกล่าวหานักการเมืองหรือนักกิจกรรมคนใดๆว่าเขามีการกระทำล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้าท่านก่อรัฐประหารเนี่ยถ้าล้มล้างการปกครองแน่นอนพร้อมรับโทษตามกฎหมายหรือไม่ก็คิดว่าเราถามแบบนี้เนี่ยสังคมไทยจะได้อะไรมากขึ้นอย่างน้อยทำให้เกิดความสำนึกขึ้นมาว่าบ้านเมืองนี้มีขื่อมีแปรและเราจะทำทุกทางให้ผู้ก่อรัฐประหารซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะยังไม่เคยประสบความสำเร็จในการนำผู้ก่อรัฐประหารมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยก็ตามแต่ด้านหนึ่งอันนี้อาจจะนอกประเด็นนึงแต่ผมอยากชวนคุณช่อคุยก็คือว่าเราจะเห็นว่าพอเวลามันมีสถานการณ์ที่มันงวดขึ้นในทางการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเองก็มักจะแบบไปตั้งคำถามถึงผบ.หรือกองทัพลักษณะเฮ้ยท่านแบบนี้มันเป็นการรับประหารเงียบหรือเปล่ามันเป็นเชิงตั้งในการพาดหัวข่าวว่าเฮ้ยรัฐประหารเงียบปฏิวัติเงียบหรือเปล่าคุณชอบมองว่ากระบวนการแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไหมในแง่ของการนำข่าวหรือการปลุกกระแสอะไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสื่อมวลชนเองก็คงจะนำเสนอไปตามสถานการณ์พาไปใช่ไหมคะชอบคิดว่าเวลาที่เราตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยเราตั้งคำถามได้อยู่แล้วในฐานะสื่อมวลชนชอบก็จำได้ตอนที่รัฐประหาร57ชอบก็เป็นสื่อมวลชนนะคะเป็นสื่อมวลชนที่การรัฐประหารเกิดขึ้นตึกข้างๆเลยนะคะสโมสรกองทัพบกนะคะเป็นรัฐประหารกันที่ข้างตึกของดิฉันเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีภาวะรัฐประหารเงียบเช่นกันก็คือการประกาศกฎอัยการศึกก่อนหน้าถ้าจำได้นะคะก่อนหน้าที่รัฐประหาร57เนี่ยมีการประกาศกฎอัยการศึกตอนนั้นสื่อมวลชนเราเองก็คุยกันนะคะว่านี่ก็คือรัฐประหารแล้วเพียงแต่ยังไม่ประกาศรัฐประหารออกมาเพราะว่ากองทัพประกาศใช้กฎอัยการศึกก็เท่ากับยึดอำนาจนายกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าภายใต้กฎอัยการศึกกับผบ.ทบ.ทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายก็ยังคงมีรัฐประหารเป็นรูปแบบเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งคำถามว่าจะเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เนี่ยการตั้งคำถามจริงๆเป็นสิ่งที่ควรจะต้องตั้งให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมักจะจับทิศทางลมได้ก่อนอยู่แล้วนะในฐานะใกล้ชิดแหล่งข่าวหรือว่าใกล้ชิดกับสถานการณ์เนี่ยแต่มันควรเป็นการตั้งคำถามในเชิงต้องร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐประหารน่ะคือมันควรจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อที่จะตื่นตัวและเฝ้าระวังใช่ไหมคะว่าเอ๊ะผบ.ทบ.สิ่งที่คุณทำนี่มันเริ่มเข้าข่ายการเตรียมรัฐประหารหรือว่าการรัฐประหารเงียบหรือไม่คุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าไอ้สิ่งนี้มันกำลังถูกตีความว่าแบบนั้นแล้วในเรื่องไหมคะในแง่เซนส์ของการตั้งคำถามเนี่ยแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่สื่อมวลชนจำนวนมากก็เกรงใจแหล่งข่าวนะคือไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเพื่อนร่วมอาชีพนะแต่ชอบคิดว่าทุกอาชีพก็ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะที่จะและมีศักดิ์ศรีของตัวเองที่จะปกป้องอยู่เหมือนกันครับโอเคอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่สภาเตรียมความพร้อมไว้เหรอคะหรือว่ายังไงคะอะไรนะครับถามเตรียมความพร้อมไว้เหรอคะไม่ใช่คือมันเกิดจากประเด็น Lazada เมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วไงแล้วผมเห็นมันมีอาจจะมีสื่อมวลชนบางส่วนที่ตั้งคำถามในเชิงลักษณะตั้งประเด็นในเชิงลักษณะที่เรียกร้องหรือชี้ประเด็นเนี่ยเอ้ยควรจะทำหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยนำมาถามช่อในประเด็นวันนี้ด้วยนะครับให้มันสอดคล้องกันสักนิดหนึ่งนะทีนี้จากเหตุการณ์พฤษภาผมชวนคุณช่อมาประเมินสนามผู้ว่ากรุงเทพกันบ้างดีกว่าเนี่ยจริงๆเหลือแค่ประมาณ6วันแล้วก็เราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเวทีดีเบตเยอะมากหลายๆเวทีผมว่าคุณช่อเองก็ได้ตามอ่ะเท่าที่ประเมินตามดูไม่ทันเลยค่ะเยอะมากจริงๆเท่าที่ประเมินกันมาเท่าที่ได้มีโอกาสดูเนี่ยเห็นอะไรมั้ยจากเวทีดีเบตเห็นทิศทางเห็นแนวโน้มยังไงได้บ้างอยากชวนคุณช่อมองตรงนี้เยอะชอบคิดว่าครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากอันดับแรกแปลกมากนะคะที่มีคนบ่นว่าดีเบตเยอะเกินไป
เออชอบงงมากเลยค่ะเรื่องหรือว่าอันนี้เห็นด้วยว่าการที่มีความพยายามที่จะบอกว่าแคนดิเดตผู้สมัครบางคนเนี่ยเขาไม่เก่งในเวทีดีเบตทำไมจะต้องกดดันให้เขาไปด้วยแบบเขาหนีเวทีหรือเขาตอบไม่ดีจะไปกดดันเขาทำไมคือคนบางคนอ่ะพูดเก่งแต่ก็ทำไม่เก่งใช่ไหมเอาข้อแรกก่อนเนาะว่าเออดีเบตมันเยอะไปไหมคือจำได้ไหมคะทุกคนว่าตอนเลือกตั้ง62เนี่ยในฐานะชอบเป็นผู้สมัครส.ส.ตอนนั้นนะคะและเป็นโฆษกพรรคตอนนั้นเนี่ยดีเบตเยอะกว่าตอนนี้แน่นอนนะคะใช่และไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะคะที่บ่นว่าดีเบตเยอะเกินไปผู้สมัครเองก็เห็นว่าดีเบตเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีมากในการที่จะเรียกว่าทำให้นโยบายแนวทางอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากใช่ไหมคะพูดง่ายๆได้โฆษณาตัวเองฟรีอ่ะคุณไปออกดีเบตคุณก็ได้โอกาสในการโฆษณานโยบายของคุณทิศทางจุดยืนของคุณในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ชอบทั้งในแง่ที่ว่ามันมันสนุกและในแง่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันได้เห็นจริงๆว่านโยบายใครเป็นยังไงคือเราอ่านตามป้ายเราอ่านตามไปดูเวทีปราศรัยมันก็เป็นแบบสื่อสารทางเดียวเนาะแต่พอ1เวทีมีผู้สมัครครบหรือเกือบครบคือพูดง่ายๆตัวหลักๆยังไงก็มาหมดอยู่แล้วเวทีดีเบตเนี่ยใช่มั้ยคะมันก็ทำให้เราเห็นและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยว่าแต่ละคนจุดยืนแตกต่างกันยังไงแล้วมีพิธีกรยิ่งพิธีกรถามตรงถามเฉียบถามได้โดนใจคนคนก็ยิ่งชอบมันถูกใจมันถามโดนใจแทนใจเราเลยอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะแบบเนี่ยเป็นฉันก็จะถามแบบนี้ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งผู้สมัครเองแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองในการช่วยตัดสินใจการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งที่ดีก็คือคุณได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมคะว่าคนที่คุณกำลังจะไปเลือกเนี่ยตกลงใครเป็นยังไงบ้างครั้งนี้กลับเริ่มมีการบ่นกันว่าเอ๊ะดีเบตเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยผู้สมัครบางคนเขาพูดไม่เก่งเขาดีเบตไม่เก่งแต่เขาทำงานเก่งนะอย่าไปกดดันให้เขาต้องไปจะไปตามด่าเขาที่เขาหนีเวทีทำไมอะไรแบบนี้นะคะชอบคิดว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ปฏิเสธเวทีดีเบตจริงแต่ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินคุณเช่นกันว่าคุณหนีทำไมนะคะสองอย่างเนาะหนึ่งคุณหนีเวทีอันเนี้ยประชาชนจะตัดสินคุณแน่นอนว่ามีแผลหรอไม่กล้าตอบใช่ไหมไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับคนอื่นเพราะว่าตัวเองรู้ตัวว่าจะนโยบายสู้เขาไม่ได้จุดยืนสู้เขาไม่ได้มีแผลเพราะว่าโอ้โหผลงานตัวเองทำไว้สุดยอดยอดเยี่ยมไห่กระเทียมดองเลยก็เลยไม่กล้ามาประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามกับคุณถูกไหมคะในขณะเดียวกันไปเวทีดีเบตแล้วไม่กล้าตอบอันนี้เนี่ยก็ประชาคุณไม่กล้าตอบหรือคุณตอบก้อมคุณตอบไม่ตรงคำถามยังไงก็ตามเนี่ยมีสิทธิ์ทำได้เช่นกันชีวิตของคุณคุณจะตอบยังไงก็เรื่องของคุณคะแนนของคุณใช่ไหมประชาชนก็มีสิทธิ์ตัดสินบางคนจะบอกว่าดีแล้วชอบคนนี้แบบโอเคตอบแบบนี้ก็ดีแล้วแบบจะไปชนด่าอะไรบ้าแบบจะไปทำงานกับคนอื่นไม่ได้ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกเฮ้ยคนนี้มันจริงใจดีวะคนนี้มันเฮ้ยถึงลูกถึงคนเราชอบคนแบบนี้แล้วใครลางเนื้อชอบลางยาใครจะได้ตัวแทนของตัวเองเป็นแบบไหนก็เลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชอบคิดว่าเรื่องดีเบตเยอะเกินไปไม่ชอบไม่เห็นด้วยแล้วกันนะคะชอบคิดว่ายิ่งดีเบตเยอะยิ่งดีแต่ว่าถ้าผู้สมัครเขาจะปฏิเสธเวทีหรือว่าไปที่เวทีแล้วปฏิเสธที่จะตอบคำถามหรืออ้อมไปอ้อมมาตอบไม่ตรงคำถามก็ตามเนี่ยประชาชนก็จะตัดสินเขาเองยังไงก็ดีกว่าไม่ไปอะเนาะแต่ว่าถ้าไปแล้วกล้าตอบด้วยเนี่ยอ่ะจะไม่ชมใครเลยนะในเวทีนะแต่ชมคุณสกลทีช่อเนี่ยชมนะว่าคุณสกลทีอ่ะนอกจากกล้าไปแล้วกล้าตอบด้วยแล้วอันนี้พูดในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองแล้วกันว่า okay. เป็นกลยุทธ์ที่ดีคือคุณสกลทีรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเป็นใครแล้วรู้ว่าตอบเนี่ยคนอาจจะด่าเยอะแต่คนที่ด่าเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเลือกเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนที่จะพอใจกับคำตอบอ่ะมันมีอยู่แล้วก็อาจจะยิ่งได้คะแนนสงสารเพิ่มมากขึ้นจากการโดนวิโรจน์หกสับต่างๆนานาหรืออะไรแบบนี้ชอบเลยคิดว่านี่แหละเวทีดีเบตผู้สมัครที่เรียกว่าอะไรดีผู้สมัครที่อยากจะได้คะแนนอ่ะทุกคนจะต้องไปและทุกคนจะต้องพยายามตอบยังไงก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์ของคุณเนาะว่าคุณจะตอบยังไงแต่ชอบคิดว่ากล้าไปและกล้าตอบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วเป็นประโยชน์กับทั้งผู้สมัครและเป็นประโยชน์กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขาจะได้ตัดสินใจรู้เช่นเห็นชาติกันไปเลยว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรอย่างที่สองอย่างแรกตอบยาวมากเลยนะคะอย่างที่สองเนี่ยชอบคิดว่าเวทีดีเบตเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการพูดอันนี้ขึ้นมาเยอะว่าพูดเก่งทำไม่เก่ง
โอ้ยดีแต่พูดขายฝันเฮ้ยอันนี้มันโมมากเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้จริงหรอกชอบเพิ่งเห็นที่พี่วิโรจน์โพสต์ไปเมื่อตอนบ่ายนี้นะคะเป็นการชี้แจงยิบเลยนะคะแจงละเอียดมากเลยว่าที่บอกว่าผู้ว่าทำไม่ได้หรอกขายฝันเกินจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะมีอย่างน้อย 3-4 อย่างที่ผู้ว่าทำได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินสวัสดิการใช่ไหมคะที่บอกว่าจาก600จะให้เป็นพันหรือว่าภาษีที่ดินเฮ้ยตกลงผู้ว่าเนี่ยจะไปเพิ่มเป็นลดภาษีที่ดินทำไม่ได้ตามกฎหมายพี่วิโรจน์แกก็อ้างกฎหมายอะไรชอบก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็มีการชี้แจงตามข้อกฎหมายเลยว่าเฮ้ยเติมเงินสวัสดิการตามกฎหมายเนี่ยผู้ว่าทำได้จริงองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอันนี้ชอบยืนยันว่าใช่เพราะว่าคณะก้าวหน้าเองก็มีนโยบายแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เราให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำมันก็เลยไม่ได้ทำนะคะถ้ามีงบเพียงพอก็อยากจะทำเหมือนกันเพิ่มเบี้ยคนชราเพิ่มเบี้ยผู้พิการในพื้นที่เนี่ยเพราะว่ากฎหมายอนุญาตให้ทำการเพิ่มหรือลดเว้นภาษีที่ดินเพื่อจัดการผังเมืองอ่ะก็คือการเพิ่มหรือลดภาษีที่ดินเนี่ยมันเป็นกลไกที่เมืองทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ในการออกแบบผังเมืองอยู่แล้วคือสร้างแรงจูงใจไงเพิ่มภาษีอันนั้นเพื่อไม่ให้คนทำและลดภาษีอันนี้เพื่อให้คนเนี่ยเอาที่มาทำอันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไปตามเมืองที่เขาออกแบบซึ่งอย่างพี่วิโรจน์เนี่ยแกก็บอกว่าแกจะลดภาษีที่ดินให้ถ้าเกิดว่าเอาที่แบบพูดง่ายๆในทุนซื้อเก็บอะซื้อไปไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมาปลูกมะนาวปลูกกล้วยเรื่องภาษีเนี่ยเอามาให้ทำสวนสาธารณะดีกว่าเดี๋ยวแกลดภาษีให้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งนายทุนที่อยากจะไม่อยากเสียภาษีแพงๆแต่เราก็เป็นประโยชน์เพราะว่ากทม.จะเอาที่เนี่ยมาทำสวนสาธารณะให้กับประชาชนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็มีการชี้แจงมาชอบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่เราทำเรื่องการเมืองท้องถิ่นมาตลอดเนาะเราก็ศึกษามาเยอะว่าใช่อำนาจหน้าที่ของนายกท้องถิ่นเนี่ยมันจำกัดผู้ว่ากทม.เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะบวกมีงบเยอะยังจะทำอะไรได้มากถ้าเป็นระดับเราที่ทำเทศบาลหรืออบต. อย่างเงี้ยมันยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่ามันมีช่องที่จัดทำได้ที่ผ่านมาที่ไม่ทำเนี่ยนี่พูดตรงๆเลยนะคือคุณปัสสาวะพ้นตัวคือคุณปัสสาวะพ้นตัวด้วยคำพูดง่ายๆที่ว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากในช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะที่เรามีผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็จะมีการบอกว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจผู้ว่าครับทำไม่ได้มันจะคล้ายๆกับเวลาชาวบ้านเขาไปที่เขตไปติดต่ออะไรแล้วก็หรือว่าในต่างจังหวัดไปที่อบต.ไปที่เทศบาลแล้วเทศบาลก็จะบอกว่าไม่มีงบใช่ไหมไอ้ผู้ว่ากรุงเทพก็จะชอบบอกเพราะว่ากรุงเทพมีงบเยอะไงก็จะบอกว่าไม่มีงบไม่ได้กรุงเทพก็จะมาบอกว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจครับทำไม่ได้ในความเป็นจริงเนี่ยใช่ค่ะบางครั้งไม่มีงบจริงบางครั้งไม่มีอำนาจจริงแต่หลายครั้งเป็นการปัดสวะให้คนตัวเป็นการเอาง่ายเข้าว่าโดยการตอบว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจผู้ว่ากทม.มีอำนาจที่จะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชนปอดอักเสบไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ฉีดฟรีให้กับประชาชนได้ไปฉีดเอกชนเข็มนึงหลายพันถูกไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำได้แล้วก็พี่วิโรจน์แกก็แจกแจงที่มาเงินทองอะไรเรียบร้อยแล้วว่าจะเอางบมาจากไหนชอบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจากเวทีดีเบตในการดีเบตผู้ว่ารอบนี้ทำให้เราเห็นว่าเริ่มมีการคือเราไม่อยากเรียกว่า discredit เนาะจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามแหละว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนชินแล้วไงกับผู้ว่าชอบบอกว่าไม่มีอำนาจอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผู้ว่าจนประชาชนกรุงเทพเนี่ยก็เชื่อไปด้วยว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจหรอกทั้งที่ในข้อเท็จจริงเนี่ยหลายครั้งเป็นการปัดสวะยืนยันนะคะผู้ว่าไม่ใช่ไม่มีอำนาจแต่ไม่กล้าทำเพราะทำแล้วชนนายทุนทำแล้วผลประโยชน์ที่เข้ากระเป๋าตัวเองหายไปหรือเพียงแค่ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทำเพื่อแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นเองโอเคเป็น2ข้อที่ได้เห็นจากเวทีดีเบตนะที่คุณช่อมองมานะครับอีกเรื่องนึงคุณช่อครับที่ก็มีการพูดกันเยอะเหมือนกันและพอโค้งท้ายเนี่ย 5-6 วันหลังเนี่ยเริ่มพูดกันเยอะมากขึ้นทั้ง2ฝ่ายละฮะการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คุณช่อมองอย่างไรกับประเด็นตรงนี้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายแล้วฮะมันได้ดีเสียมากกว่ากันถ้ามองตรงนี้เชิญครับตอบแบบจะอันนี้จะตอบแบบเรียกว่าอะไรดีตอบแบบชาวบ้านตอบเลยเนาะตอบแบบประชาในฐานะหัวอกประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะทุกท่านคะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่คือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นชีวิตของเราเนาะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะตั้งตัวเป็นนักยุทธศาสตร์เนาะ
แล้วประเมินว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยฉันจะต้องเลือกยังไงแทงแบบไหนกับเลขหัวเลขท้ายกี่ตัวเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์นะคะชอบคิดว่าการเมืองเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเรียบง่ายเนาะผู้สมัครเสนอตัวมาเราชอบนโยบายของใครเราเลือกคนนั้นแพ้ก็คือแพ้ก็รณรงค์ต่อไปจนกว่าสิ่งที่คุณอยากเห็นมันจะเป็นจริงทั้งฝั่งคนเลือกและฝั่งคนที่เสนอตัวมาให้เขาเลือกเนาะก็ต้องพยายามกันต่อไปใช่ไหมคะช่วยกันรณรงค์กันต่อไปมันง่ายๆเท่านั้นแหละค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยโหวตเชิงยุทธศาสตร์แล้วตามโพหรือตามจากการพูดคุยที่ผ่านมาในการทำงานการเมืองของเราตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครที่โหวตโดยความรู้สึกว่าโหวตเชิงยุทธศาสตร์หมายความว่าอ่ะคุณน่ะชอบคนเนี้ยแต่ถ้าคุณโหวตคนเนี้ยยังไงคนเนี้ยก็แพ้คุณจะไปโหวตคนอื่นมั้ยใช่มั้ยอ่ะโหวตยุทธศาสตร์มันแบบนี้แหละถ้าอธิบายง่ายๆไม่มีนะคะคนน้อยมากที่จะเปลี่ยนใจไม่โหวตให้คนที่เขาชอบเพียงเพราะเขารู้ว่าคนคนนั้นจะแพ้แล้วชอบคิดว่าเนี่ยคือความเรียบง่ายที่สวยงามของประชาธิปไตยรักใครเลือกคนนั้นชอบใครเลือกคนนั้นเขาจะแพ้จะชนะไม่สำคัญแต่หนึ่งเสียงของเราอ่ะเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะมอบให้กับคนคนนี้เพราะเขาเป็นตัวแทนความคิดความหวังความฝันของเราที่จะพัฒนาประเทศสังคมที่เราอยู่ให้มันเป็นแบบเนี้ยคือเราเชื่อแบบนี้เราก็เลือกแบบนี้มันเรียบง่ายเท่านั้นแหละค่ะอันนี้คือตอบแบบตอบในฐานะโหวตเตอร์เนาะตอบในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชอบคิดว่าเหมือนที่อาจารย์เปียบุตรเคยพูดไว้ตอนเลือกตั้ง62นะคะพรรคอนาคตใหม่โดนแบบนี้เช่นเดียวกันโหวตยุทธศาสตร์นะเอ้ยโหวตอนาคตใหม่คะแนนเสียเปล่าเราต้องโหวตเพื่อชัยชนะนะคะตอนนั้นคำว่าแลนสไลด์ยังไม่เกิดนะคะก็ต้องโหวตเพื่อชัยชนะแต่อาจารย์ป๊อกพูดไว้ซึ่งชอบยังจำได้ถึงวันนี้ว่าโหวตเพื่อยุทธศาสตร์ไม่มีหรอกมีแต่โหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็คือคุณอยากให้ประเทศเปลี่ยนไปในทางไหนคุณเชื่อในนโยบายของผู้สมัครคนไหนคุณก็เลือกคนนั้นแหละแล้วชอบขอเลยนะคะอย่าไปประณามใครเลยว่าเขาโหวตโง่โหวตโง่ไม่มีค่ะชอบอะไรก็โหวตอันนั้นบอกเอ้ยโหวตโง่คะแนนทิ้งเสียเปล่าคุณกำลังดูถูกประชาชนนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคะว่าคุณโหวตอย่างนี้ได้ไงอ่ะโง่จังเลยอย่างเงี้ยมันชอบคิดว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของประชาชนทุกคนอ่ะในประเทศเนี้ยหายากมากที่เราจะเป็นเจ้าของอะไรทุกอย่างแพงไปหมดแต่อย่างน้อยเสียงของเราเป็นของเราค่ะอย่าไปประณามใครเลยนะคะว่าเขาโหวตโง่โหวตฉลาดนะคะอันนี้พูดแบบประชาชนพูดแบบนักยุทธศาสตร์การเมืองขอโทษนะคะโหวตยุทธศาสตร์เนี่ยโดยการบอกว่าถ้าฝั่งประชาธิปไตยตัดคะแนนกันเองเนี่ยฝั่งคอนเซอร์เวทีฟฝั่งอนุรักษนิยมพูดง่ายๆฝั่งผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเฉือนชนะไปขอโทษนะคะกลับไปดูการเลือกตั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวจะพูดคณิตศาสตร์การเมืองให้ฟังอยากชอบยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพูดยุทธศาสตร์ให้ฟังนะคะการเลือกตั้งหลัก4เนาะเป็นการเลือกตั้งในกรุงเทพที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งผู้ว่าที่สุดละหลัก4เนี่ยถือซะว่าเป็นการทําโพของทั้งกรุงเทพแล้วกัน1เขตหลัก4จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยทิปิคอลกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขตหลัก4เป็นเขตที่มีชุมชนแออัดเยอะโดยเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละเขตของกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคะแนนจากฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยควรจะสูงกว่าด้วยนะคะเพราะว่าคะแนนจากตั้งในชุมชนเนี่ยค่อนข้างสูงนะทุกคนจะถ้าเป็นคอการเมืองเนี่ยก็จะทราบดีนะคะว่าคะแนนจากตั้งมันมักจะอยู่ในนี่แหละในพื้นที่ชุมชนอะไรแบบนี้นะคะหลัก4เนี่ยชุมชนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะเป็น base case scenario ก็คือเป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับฝั่งรังนิยมจำได้ไหมคะว่าผลคะแนนเลือกตั้งหลัก4เนี่ยเป็นยังไงมันคือ60,000 ต่อ 30,000นะคะฝั่งที่เป็นฝั่งก้าวหัวก้าวหน้าเนี่ยพูดง่ายเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยรวมกันได้ประมาณ60,000ฝั่งที่เป็นฝั่งรังนิยมรวมกันเนี่ยได้30,000 60,000 ต่อ 30,000คือ 65%ต่อ 35%หมายความว่าอ่ะตีแบบหยาบๆโดยเฉลี่ยในกรุงเทพเนี่ยคะแนนฝั่งประชาธิปไตยต่ออนุรักษนิยมคือ65 ต่อ 35%ซึ่งถ้าดูจากโพลที่ผ่านๆมาแล้วออกโพลกันมาเยอะมากเนี่ยจะไม่ใช่65 35ด้วยซ้ำนะคะถ้าคุณลองไปรวมโพลจากสวนดุสิตนิด้ามติชนใดๆยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคะแนนระหว่างฝั่งประชาธิปไตยต่อฝั่งอนุรักษนิยมจะไม่ใช่65 35ด้วยซ้ำอยู่ที่70 30ใช่ค่ะลองไปรวมดูนะคะทีนี้70 30เนี่ยฝั่ง70แบ่งกัน2 คนครึ่งคืออะไรคือคุณชาติคุณวิโรจน์และคุณสิทธาอันนี้ขออภัยนะคะ
รักใคร่ชื่นชมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีแต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับนะคะว่าทางญี่ปุ่นสีทาเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้คะแนนแบบหลากหลายแสนอาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะนับว่า2ครึ่งแล้วกันนะส่วนฝั่ง2ครึ่งนี่คือแบ่งเค้กส่วน70กันนะคะส่วนเค้กส่วน30แบ่งกันเท่าไหร่เค้กส่วน30เราขอนับเป็น3คนครึ่ง3คนครึ่งก็คืออะไรอัศวินสุชาชวีสกลทีแล้วก็รสนานะคะไม่ต้องบอกใครเป็นคนที่เป็นครึ่งแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่ง6ฝั่ง70แบ่งกัน2คนครึ่งฝั่ง30แบ่งกัน3คนครึ่งคุณคิดว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่คนจากฝั่งที่30แล้วแบ่งกัน3คนครึ่งจะชมาชนะคนที่ได้ที่1นึกออกมั้ยคะในทางคณิตศาสตร์มันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจะตัดคะแนนกันขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะตัดมากพอที่จะให้คนของฝั่งอนุรักษนิยมได้รับชัยชนะไปได้เพราะเขามีเค้กส่วนแบ่งเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 30% และยังแบ่งกันถึง3คนครึ่งอีกด้วยในขณะที่ฝั่งประชาธิปไตยที่มีเค้กก้อน 70% อยู่แบ่งกัน2คนครึ่งเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเลือกวิโรจน์นะเดี๋ยวจะไปตัดคะแนนชัดชาติจะแพ้อัศวินนะดิฉันพูดตรงๆแล้วกันนะคะก็พูดกันแบบนี้แหละก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่าถ้าชอบยุทธศาสตร์ลองไปทบทวนว่าตัวเลขที่ชอบพูดถึงเนี่ยตรงไม่ตรงอย่างไรชอบคงไม่อาจเอื้อมที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโอ้โหผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะก็แต่ลองไปรวมตัวเลขโพดูแล้วกันค่ะเอาทุกโพก็ได้นะคะรวมแล้วหารว่าเนี่ยคิดง่ายๆเค้กฝั่งประชาธิปไตยต่อฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์มันใช่70 30หรือเปล่าและ70แบ่งกันกี่คน30แบ่งกันกี่คนเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณอัศวินเนี่ยจะเป็นตาอยู่มาเดี๋ยวเดียวแล้วคว้าพุงปลากรุงเทพไปกินในทางคณิตศาสตร์ก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับถ้าพูดกันอย่างง่ายที่สุดคุณชอบแสดงว่าประเด็นที่คนชอบพูดกันว่าเฮ้ยแต่ระวังนะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนในเชิงความคิดอนุรักษ์นิยมเยอะแสดงว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองถ้าวัดจากที่คุณชอบพูดหรือว่าดูจากข้อมูลสถิติมันเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยโดยเฉพาะจาก9ปีหลังเราไม่ได้เลือกสถานะเปลี่ยนแล้วอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีแคนดิเดตอย่างคุณชาชาตินะคะอันนี้ก็ต้องขอชมในจุดเด่นของคุณชาชาติว่าจุดเด่นของคุณชาชาติก็คือคุณชาชาติเนี่ย cut across all groups หมายความว่าไงโดยปกติเนี่ยผู้สมัคร1คนเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่ป๊อปปูล่าของเขาเนาะสมมุติอย่างพรรคอนาคตใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะชัดว่าเด็กคนในเมืองวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะที่จะชอบพรรคอนาคตใหม่ใช่มั้ยคะแน่นอนก็มีผู้สูงอายุมีอะไรอยู่แต่ว่าในภาพมันก็จะเห็นได้ว่าคนที่ชอบเนี่ยจะเป็นคนเมืองค่อนข้างมีการศึกษามีรายได้สูงอันเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโปรไฟล์วอเตอร์ของเป็นวอเตอร์โปรไฟล์ของคนเลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วพรรคอื่นเขาก็จะมีแบบนี้คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการศึกษาใช่ไหมเป็นอะไรแบบข้าราชการใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่คุณชาชาติเนี่ยทุกท่านลองสังเกตเลยนะคะคนที่ชอบคุณชาชาติมีทุกกลุ่มรายได้หลักแสนนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ดาราไปจนถึงคนในชุมชนแออัดคนที่เป็นตั้งแต่นักศึกษาพนักงานออฟฟิศข้าราชการตำรวจทหารพ่อค้าแม่ขายคือคุณชาชาติเนี่ยเป็นผู้สมัครที่ป๊อปปูล่าในคนทุกกลุ่มและเป็นเหตุที่ทำให้คุณชาชาติครั้งนี้น่าจะได้คะแนนเยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ยังไงภูมิทัศน์กรุงเทพเปลี่ยนที่ชอบบอกว่าชิ้นคะแนนของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่65-35อย่างที่แสดงออกในเลือกตั้งหลัก4ด้วยซ้ำแต่มันอาจจะถึง70-30เพราะว่าตัวคุณชาชาติเองเนี่ยได้ใจคนที่อาจจะไม่ได้อินการเมืองมากนะหรือว่าอาจจะมีความอนุรักษ์นิยมอยู่บ้างหรืออาจจะอยู่มากด้วยซ้ำแต่เป็นฝั่งประชาธิปไตยเนาะแต่เป็นคนที่รู้สึกชอบการเมืองที่เป็นลักษณะเชิงพัฒนาเชิงอะไรแบบที่เป็นคุณชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการมีแคนดิเดตเป็นคุณชาชาติเนี่ยชอบว่าทำให้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในการเลือกตั้งผู้ว่านะในการเลือกตั้งใหญ่อาจจะไม่ซึ่งชอบเชื่อว่าไม่แต่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก้อนคะแนนของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นก้อนที่ใหญ่มากโอ้น่าสนใจอยากร้อยถึง22นี่เร็วๆเลยพอคุณชอบวิเคราะห์มาแบบนี้อยากจะเห็นว่าเป็นยังไงจริงๆนะครับมาติดกันนิดนึงเรื่องสกคือคนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ก็สำคัญคุณชอบสกถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์มันมีความสำคัญอย่างไรถ้าจะให้พูดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วมันจะสะท้อนไปถึงสนามใหญ่ได้ไหมสกเนี่ย
คือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสะท้อนสนามใหญ่เลยนะคะชอบคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าแล้วอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรับทราบแล้วตื่นตัวมากๆเนี่ยคือตกลงสกสำคัญยังไงชอบอยากให้คิดเลยว่าสกเนี่ยจะเป็นแขนขาในการเลือกตั้งครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของสสสกเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดคะแนนที่แท้จริงของตอนเลือกตั้งสสคือพักเรื่องการเมืองไปเลยนะคะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครช่วยตั้งใจฟังช่อนิดนึงนะคะสกเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่แท้จริงที่จะตัดสินว่างบกทมปีละเกือบแสนล้านจะถูกเอาไปทำอะไรถ้าเป็นรัฐบาลระดับชาติเนี่ยนะคะสสเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างน้อยถ้ารัฐบาลคือฝ่ายบริหารเขาดึงดันจะทำอะไรเนี่ยเขาก็มีงบกลางในมือนายกเขาก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการจะทำอะไรสสทัดทานได้ยากนะคะก็คือรัฐบาลก็จะมีอำนาจที่จะตัดสินใจทำได้แต่ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตรงข้ามเลยนะคะถ้าสภาไม่อนุมัติผู้ว่าทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยสภาต้องอนุมัติเท่านั้นผู้ว่าถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่าพูดได้จริงโม้จริงขายฝันจริงถึงเวลาทำได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อย่าโฟกัสที่ผู้ว่านะคะให้โฟกัสที่สกเพราะว่าต่อให้ผู้ว่ามีนโยบายดีเลิศแบบโอ้โหหลับตานึกแล้วเคลิ้มเลยเนี่ยแต่ถ้าสกไม่โหวตคือจบเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปเลือกตั้งเนี่ยแล้วเวลาคุณฝากความหวังไว้กับผู้ว่าเนี่ยชอบกำลังไม่ได้บอกคุณฝากผิดคนนะแต่คุณฝากไม่ครบคนคุณไปฝากความหวังที่ผู้ว่าคนเดียวไม่ได้แต่คุณต้องให้ความสำคัญกับสกมากมากนะคะมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาคนที่มีอำนาจแท้จริงในมือว่าทำอะไรได้ไม่ได้อย่างนี้ต่อให้ผู้ว่าจะไม่ทำนะแต่ถ้าสกเนี่ยคือของบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่แค่แก้กฎระเบียบเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้เช่นอะไรเช่นค่าขยะเก็บค่าขยะร้านสะดวกซื้อเก็บค่าขยะห้างร้านขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะคะเปลี่ยนกฎอย่างเดียวซึ่งใช้ใครคะใช้สกค่ะไม่ได้ใช้ผู้ว่านะคะใช้สมาชิกสภากรุงเทพในการโหวตเปลี่ยนนะคะกฎเกณฑ์ในการทำให้การบริหารกรุงเทพโปร่งใสไลฟ์ประชุมสภาได้เหมือนไลฟ์สภาใหญ่ Open Data เวลาบอกว่าปราบสวยปราบคอร์รัปชันเนี่ยเรื่องพื้นฐานที่สุดของมันก็คือทุกอย่างต้องเปิดหมดข้อมูลทุกอย่างเปิดหมดเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องไปแก้ไขระเบียบนะคะซึ่งการแก้ไขระเบียบทำโดยสกนะคะเรื่องพวกนี้จึงสกสำคัญชอบไม่อยากให้นั่งคิดถึงแบบโอ้โหจะไปชี้วัดเรื่องตั้งใหญ่อะไรเลยเอาเฉพาะตรงหน้าเราเนี่ยสกสำคัญกว่าที่ทุกท่านคิดมากๆนะคะตั้งใจเลือกกันนะคะจริงๆเอาคนที่คุณเชื่อใจได้ว่าจะแบงเงินปีละแสนล้านของกทมได้อะค่ะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณชอบว่าเนี่ยทางที่ดีตัวผู้สมัครผู้ว่าหรือคนที่จะเป็นผู้ว่าคนต่อไปกับสกเนี่ยควรจะเป็นพรรคเดียวกันมันถึงจะทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นผมพูดแบบนี้ถูกไหมหรือว่าคนละพรรคก็ได้หรือยังไงคุณชอบคือที่ผ่านมาสภาพมันเป็นอย่างนี้นะคะผู้ว่าเนี่ยต้องง้อสกมากแล้วเนื่องจากว่าถ้าสกไม่อนุมัติอะไรเนี่ยจะไม่สามารถผ่านอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยเพราะฉะนั้นสกจึงมีสภาพเหมือนโต๊ะจีนพูดง่ายๆก็คือรับประทานกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะจะว่าดิฉันยังไงก็ว่านะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะทีนี้ถ้าคุณต้องการจะเข้าไปเป็นผู้ว่าแบบเดิมๆที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนี่ยคุณก็ใช้ระบบเดิมได้ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ไปง้อสกเอานะคะสกจะพักไหนสุดท้ายแล้วก็คุยได้ค่ะถ้าคุณไปเจรจาง้องอนต่อรองกับเขาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ว่าที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนหนักๆไปรื้อไอ้ปัญหาเรื้อรังคอร์รัปชันคาราคาซังทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้าสกไม่เล่นด้วยกับคุณเนี่ยคุณพังนะคะนี่ชอบตอบคำถามให้ชัดๆอีกครั้งแล้วกันก็คือว่าผู้ว่าจำเป็นต้องส่งสกครบทีมไหมไม่จำเป็นค่ะเฉพาะผู้ว่าที่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและรื้อรังปลวกขนาดใหญ่ที่ดูท่าทางแล้วเจรจากับสกทั่วไปไม่ได้แน่ๆเท่านั้นจำเป็นต้องมีสกครบทีมเพราะว่าเขาไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่าค
ือจริงๆเขามั่นใจได้เลยว่าสกคนอื่นจะไม่เล่นด้วยกับเขาแน่ต้องเป็นสกของเขาเองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าไปรื้อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรต่างๆนะคะจึงเข้าใจได้เลยว่าทำไมพี่วิโรจน์เนี่ยแกต้องมีสกครบ50เขตนะคะเพราะว่าแต่ละสิ่งที่แกจะทำเนี่ยแกไม่สามารถไม่น่าจะไปเจรจาต่อรองกับใครได้เยอะอะค่ะคืออาจจะมีสกที่ดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเต็มใจเปลี่ยนแปลงร่วมกับแกอยู่บ้างนะคะแต่เราจะไปคาดหวังว่าผู้ว่าเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปล็อบบี้สกให้เห็นด้วยเนี่ยถ้าจะไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นพี่วิโรจน์จึงจำเป็นต้องมีสกให้ครบนะคะเพื่อที่นโยบายที่แกจะทำเนี่ยมันจะสำเร็จได้แต่ถ้าเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยก็คุณก็ไปเจรจากับสกเอาหลังเลือกตั้งก็ชอบไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรครับโอเคคุณชอบครับทิ้งท้ายวันนี้แล้วครับอาจจะนอกประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นิดนึงก็คือตอนนี้เราก็เห็นทราบข่าวอยู่ว่าน้องตะวันยังถูกคุมขังอยู่แล้วก็น้องก็อดอาหารมาหลายวันคุณชอบมีอะไรอยากจะสื่อสารส่วนนี้หรือพูดถึงประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นไหมเพราะว่าคนก็สนใจแล้วคนที่บางคนเป็นห่วงน้องตะวันก็มีรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆด้วยคุณชอบมีอะไรอยากสื่อสารไหมครับเชิญครับวันนี้ติดตามข่าวของการประกันตัวคุณธันตะวันนะคะตั้งแต่เช้าเพราะว่าทราบว่าคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยไปยื่นประกันตัวด้วยตัวเองนะคะโดยใช้ตำแหน่งส.ส.ก็ปรากฏว่าศาลก็ให้เหตุผลในเรื่องเชิงเทคนิคนะคะเอกสารไม่ครบอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้คุณตะวันเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำไปอีก5วันนะคะสิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจมากๆก็คือในท่ามกลางดราม่าทั้งหลายทั้งแหล่รวมถึงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและพัทยาเนี่ยไม่มีใครสนใจว่ามีการประท้วงอดอาหารในเรือนจำของคุณตะวัน20กว่าวันแล้วนะคะแล้วก็ร่างกายของคุณตะวันเองเราไม่ทราบเลยว่ามันจะไหวไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องพูดมากไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับการประกันตัวจำเป็นต้องได้รับการเคารพโดยกระบวนการยุติธรรมนะคะอย่าทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่เป็นการเมืองจนพังทลายความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อทุกๆสถาบันในสังคมไปมากกว่านี้เลยการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้อยู่แล้วไม่มีใครหลบหนีทุกคนเขาก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเข้าไปเข้าสู่กระบวนการประกันตัวตามปกติแต่การที่คุณกักขังเขาไว้ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยอันนี้เกินเลยไปจริงๆนะคะแล้วเรื่องของการถูกละเมิดของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเขาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนคนหนึ่งเท่ากับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนทุกคนเพราะอะไรคะไม่มีใครรู้ได้หรอกค่ะว่าวันหนึ่งจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่นะคะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะว่าถ้าสิทธิของคนคนหนึ่งถูกละเมิดได้สิทธิของใครในสังคมนี้ก็จะถูกละเมิดได้เช่นกันไม่รู้ว่าวันไหนอย่ารอให้มันมาถึงตัวคุณเองก่อนแล้วคุณถึงมานั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่ารู้อย่างนี้ฉันก็ช่วยกันสู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วที่ภัยยังไม่ถึงตัวนะคะก็อยากให้ท่ามกลางเรื่องหลายแหล่ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันในสังคมอยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้บ้างนะคะคงไม่ต้องสนใจอยู่เรื่องเดียวคนเราสนใจได้หลายๆเรื่องพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ความสนใจว่าในมุมหนึ่งของเรือนจำมีคนที่อดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ควรจะเป็นของเขาโดยชอบธรรมอยู่ใช้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเขาก็คือชีวิตของเขาเองในการเป็นเครื่องมือในการประท้วงนะคะก็คงพูดได้แค่นี้นะคะแล้วก็อีก5วันเดี๋ยวจะรอดูว่าศาลเนี่ยจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่โอเคครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณชอบมาคุยกันหลายประเด็นเลยตั้งแต่พฤษภา35จนถึงกรุงเทพแล้วก็น้องตะวันวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้แฟนคลับคงจะดีใจละที่ได้เจอคุณชอบจริงๆเป็นการถ่ายโทษค่ะขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับอ่ะนี่คุณชอบบอกแล้วเป็นการถ่ายโทษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีภารกิจด่วนแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกับ FC ทุกคนเลยนะครับก็เลยชวนคุยกันให้หนำใจเลยตั้งแต่เรื่องของพฤษภา35นะครับในวาระครบ30ปีนะครับแล้วก็ชวนคุยเรื่อยมาจนถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมไล่เลี้ยงแต่ดีเบตนะครับการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสำคัญของสกความสำคัญของสกและทำไมสกกับผู้สมัครผู้ว่าเป็นพรรคเดียวกันถึงจะดีนะคุณชอบก็ได้อธิบายไปให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะครับรวมถึงทิ้งท้ายด้วยประเด็นของน้องธันตะวันนะที่ก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปคุณชอบบอกก็อยากให้สนใจในมุมตรงนี้กันบ้างนะครับก็ชวนคุยกันในประเด็นนี้ก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่อาจจะรอฟังคุณชอบอยู่นะครับวันนี้ก็เอาให้เต็มอิ่มเลยนะครับ
ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ